ที่พูดคุยกับคุณมานะเพิ่มพูนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับคุณมานะอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้สถานการณ์ในตุรกีเป็นยังไงบ้างครับคุณมานะครับกำลังเงียบสงบครับเงียบแล้วคือยังประกาศเคอร์ฟิวอยู่ไม่สามารถออกจากที่พักได้หรือครับครับเมื่อเช้านี้ประตูด้านหน้าที่เป็นประตูหลักเนี่ยเขาปิดครับมีช่องเล็กๆให้ออกนิดนึงครับครับครับคุณมานะช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังตอนนั้นหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นเรารู้ได้ยังไงว่ามีรัฐประหารแล้วครับเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยพอเราประชุมหารือกับประเทศในอาเซียนนะครับแล้วตอนเย็นเนี่ยคณะทำงานเราก็ทำเอกสารเพื่อจะเตรียมจะประชุมในวันนี้ครับแล้วเมื่อเสร็จเนี่ยเราก็ออกไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารไทยในอิสตันบูลครับพอเราเช็คบินแล้วตอนประมาณสัก4ทุ่มของเมื่อคืนเนี้ยปรากฏว่าก็ขณะรอรถอยู่หน้าด้านหน้าเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนตุ๊เหมือนระเบิดเหมือนปืนนะฮะครับสักชุดหนึ่งสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีเฮลิคอปเตอร์ยกตัวบินวนอยู่2ลำครับหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายกันกลับไปที่พักที่โรงแรมนะครับกับทีมผมเนี่ยก็ไปด้วยรถไฟใต้ดินนะครับครับพอมาถึงขึ้นจากสถานีรถไฟใต้ดินเดินกลับมาที่พักเนี่ยก็เริ่มรู้สึกผิดปกติตรงที่ว่าคนตุรกีชักเร่งเดินเร่งวิ่งครับเพื่อจะไปบ้านหรือขึ้นแท็กซี่ด่วนกลับบ้านกันครับเราก็เดินมาถึงโรงแรมเสร็จพอเข้าห้องพักเนี่ยเจ้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศก็ที่เป็นคณะทำงานร่วมกันเนี่ยครับก็โฟนเข้ามาตามห้องนะครับเช็คว่ากลับมายังแล้วก็บอกว่ามีเหตุการณ์ในการที่ทหารลุกขึ้นมาปฏิวัติที่จะยึดอำนาจครับอ๋อคือเพิ่งจะทราบตอนที่กลับมาถึงโรงแรมใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับครับแต่ตอนนั้นก็รู้สึกผิดปกตินะครับตอนนั้นก็รู้สึกผิดปกติแล้วว่า มีเสียงแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์บินก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรพิเศษหรือเปล่าเข้าใจว่าเป็นแค่การก่อการร้ายแค่นั้นครับคุณมานะได้เห็นลักษณะของสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความรุนแรงขึ้นในอิสตันบูลด้วยหรือเปล่าครับก็พอกลับเข้าโรงแรมก็เปิดทีวีดูครับแล้วก็เช็คทางสื่อต่างๆแล้วก็พูดคุยกันทางไลน์ในกลุ่มก็พบว่าสถานการณ์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นระดับหนึ่งมีการปิดสะพานนะครับปิดสนามบินซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นกังวลกันแต่ว่าได้รับแจ้งมาว่าให้อยู่ในที่ตั้งนะครับรอการประสานงานทุกคนก็เข้าที่พักแล้วก็อยู่ในห้องพักกันจนเช้าครับถึงได้ออกมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งครับครับหลังจากนี้คณะของคุณมานะเองเนี่ยจะทำยังไงต่อไปครับขณะนี้เราก็รอครับเพราะว่าตั๋วเครื่องบินเราก็จองไว้กับวันที่19ซึ่งก็ดูว่าจะมีการประชุมหรือไม่ขณะนี้เป็นการพักระงับการประชุมไว้ชั่วคราวซึ่งแล้วแต่ว่าจะมีการแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับก็รอว่าจะมีอะไรอีกหรือไม่นะครับถ้าไม่มีอะไรก็ต้องรอจนถึงวันที่ครบกำหนดบินนะครับครับจะกลับครับครับได้ครับขอบคุณคุณมานะนะครับขอบพระคุณนะครับคุณมานะเพิ่มพูนนะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับก็เป็นหนึ่งในคณะของผู้แทนไทยนะครับที่ไปประชุมมรดกโลกอยู่ที่นั่นนะครับท่านยืนยันแล้วว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดก็คือพักการประชุมชั่วคราวนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะได้กลับมาประชุมอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับจนถึงเวลาที่อาจจะมีการจองตั๋วกลับก็อาจจะต้องทำตามกำหนดนั้นถ้าเกิดว่าอาจมีการยกเลิกไปนะครับก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่ตุรกีนะครับ